ีตาร์ตัวนี้คือกีตาร์ที่พาผมเข้าสู่วงการกีตาร์ราคาแสนบวกนะครับและชีวิตหลังจากนั้นก็แสนสาหัสเลยครับแล้วมันก็เป็นกีตาร์ที่อยู่กับผมมานานที่สุดตัวนึงนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่กับผมมาเกือบ10ปีแล้วครับแล้วเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับอะไรโดนใจให้ผมสั่งมันมาสเปคที่สั่งมาเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับสวัสดีครับผมพีทครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกีตาร์ตัวหนึ่งของผมกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นกีตาร์ที่พาผมเข้าสู่วงการกีตาร์ตัวละเกินแสนบาทนะครับทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าเซอร์ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับกีตาร์เซอร์เนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยคุณจอห์นเซอร์นะครับซึ่งจอห์นเซอร์เนี่ยก็เป็นช่างซ่อมกีตาร์ช่างทำกีตาร์ที่ดังมากๆนะครับจอห์นเซอร์เนี่ยก็เริ่มจากการเป็นช่างซ่อมกีตาร์นะครับแล้วก็มาทำกีตาร์ของตัวเองเขาเคยทำกีตาร์ในยุค80นะครับในแบรนด์ Penza Sir นะครับก็คือทำร่วมกับ Penza กีตาร์นะครับศิลปินดังๆในยุคนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์กีตาร์นะครับเอากีตาร์มาให้ใช้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เยอะนะครับการที่จะสั่งคัสตอมกีตาร์เนี่ยแบบอยากได้กีตาร์มาให้เป็นอย่างนี้คอเป็นแบบนี้สีนี้เนี่ยในยุคนั้นมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้ว Penza Sir เนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่รับทำคัสตอมกีตาร์ให้ศิลปินนะครับศิลปินดังๆที่ใช้เนี่ยก็จะมี Mark Knopfler นะครับแล้วปัจจุบันนะครับกีตาร์ Penza Sir เนี่ยก็ถือว่าเป็นของสะสมแล้วก็หายากมากๆราคาสูงมากเลยนะครับแล้วหลังจากที่จอห์นเซอร์ได้ไปทำงานร่วมกับบริษัท Penza นะครับออกมาเป็น Penza Sir เนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานกับคัสตอมออดิโออิเล็กทรอนิกส์นะครับในการทำพวกแอมป์แล้วก็ระบบสวิตชิ่งซิสเต็มนะครับแล้วในปี1995นะครับจอห์นเซอร์ก็ได้เข้าไปเป็นซีเนียร์มาสเตอร์บิลเดอร์ในทีม Fender Custom Shop นะครับแล้วเขาก็ทำงานกับ Fender อยู่2ปีจนกระทั่งปี1997นะครับเขาก็ได้ลาออกมาแล้วก็เปิดบริษัทเซอร์กีตาร์ของตัวเองนะครับผมคิดว่าเซอร์เนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำให้โลกรู้จักกับคำว่าบูติกกีตาร์นะครับคำว่าบูติกในวงการกีตาร์นะครับมันก็มีทั้งบูติกกีตาร์บูติกแอมป์บูติกเอฟเฟคนะครับคืออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยแนวคิดที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างออกมาไม่ว่าจะเป็นกีตาร์แอมป์หรือเอฟเฟคเนี่ยดีที่สุดโดยไม่สนใจต้นทุนการผลิตเขาก็เชื่อว่าถ้ามันดีขนาดนั้นลูกค้าก็พร้อมจ่ายเมื่อทุนมันสูงขึ้นแน่นอนว่าราคาขายก็ต้องสูงขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยวงการกีตาร์ก็ยอมรับอะไรพวกนี้นะครับและนั่นก็คือจุดกำเนิดของคำว่าบูติกในวงการกีตาร์นะครับถ้าพูดถึงกีตาร์ที่เป็นกีตาร์โมเดิร์นหรือกีตาร์สมัยใหม่นะครับอย่างตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยก็ปี2020นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะนึกถึงกีตาร์เซอร์นะครับในมุมของผมก็เช่นกันนะครับผมคิดว่ากีตาร์เซอร์เนี่ยคือกีตาร์ที่วางรากฐานนะครับแล้วก็กำหนดคำจำกัดความของคำว่าโมเดิร์นกีตาร์ในยุคปัจจุบันในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีกีตาร์ที่เป็นเหมือนกีตาร์สมัยใหม่ของยุคนั้นๆนะครับอย่างในยุค50 60อะไรอย่างเงี้ยก็จะมี Fender มี Gibson ที่สังคมดนตรีสังคมของกีตาร์เนี่ยคิดว่ามันเป็นกีตาร์โมเดิร์นกีตาร์สมัยใหม่ในยุคนั้นนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยของที่ใหม่ในยุคนั้นโมเดิร์นในยุคนั้นมันก็กลายเป็นของวินเทจของยุคปัจจุบันนะครับวงการกีตาร์ก็พัฒนาต่อยอดจากFender Gibson มานะครับจากยุค50 60เนี่ยพอมาสัก80คำจำกัดความของโมเดิร์นกีตาร์ในยุคนั้นก็จะกลายเป็นกีตาร์พวกเขาเรียกว่า pointy headstock นะครับกีตาร์หัวแหลมๆสำหรับสายปั่นเหมือนอย่างเนี่ยข้างแท่งของผมนี่นะครับไอ้ Ibanez RG550 นะครับหรือว่าจะเป็นพวก Jackson อะไรเงี้ยในยุคประมาณ1980เนี่ยกีตาร์พวกนั้นก็ถือว่าเป็นโมเดิร์นกีตาร์เป็นกีตาร์สมัยใหม่แล้วเราก็ได้รู้จักกับคำว่า Super Strut ขึ้นมาในยุคประมาณช่วงนั้นนะครับ1980ก็คือการเอา Stratocaster เนี่ยมาทำให้มันใหม่ขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของมือกีตาร์ในยุคนั้นมากขึ้นใส่ Pickup Humbucker เข้าไปมีคันโยก Foil Rose คอบางลงนะครับ Body มีการเหลาให้มันเล่นง่ายขึ้นรูปทรงโฉบเฉี่ยวขึ้นถ้าเราย้อนมองไปจากยุคปัจจุบันเนี่ยกีตาร์อย่าง RG50 อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเมื่อมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใหม่อีกแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงกีตาร์โมเดิร์นในยุคปัจจุบันหลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยก็คงจะนึกถึงเซอร์นะครับและคำว่าโมเดิร์นกีตาร์ที่เซอร์เป็นคนวางรากฐานเอาไว้มีอะไรบ้างนะครับถ้าที่ผมเห็นหลักๆเนี่ยก็จะมี1คือรูปทรงมันจะมีการปาดคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์ก็คือการปาดความโค้งของลำตัวกีตาร์นะครับจะมีเนี่ยตรงนี้ก็คือ armrest นะครับที่วางแขนซึ่งจริงพวกสตรัทเนี่ยมันปาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางเซอร์ก็จะมีการเหมือนปรับองศาการปาดอะไรตรงนี้ประมาณนึงนะครับเพื่อให้มันวางและเข้ากับสรีระร่างกายของผู้เล่นได้ดีกว่าเดิมมีการปาดตัวเขาเรียกทัมมี่คัทนะครับก็คือส่วนลำตัวของกีตาร์ที่มันจะสัมผัสกับพุงของคนเล่นเนี่ยแหละครับจริงๆกีตาร์ทรงสตรัทเนี่ยมันปาดอยู่แล้วแต่เขาก็คือปรับองศาการปาดรูปทรงการปาดให้เข้ากับสรีระร่างกายมนุษย์ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็จะมีการปาดตรงด้านหลังของฮอนด้านล่างของกีตาร์นะครับเขาด้านล่างเนี่ยเพื่อให้มือมันสามารถรู้เข้ามาได้ลึกกว่าเดิมนะครับและจุดเน็กจอยนะครับตัวที่คอกับบอดี้มันเชื่อมกันเนี่ยมันจะมีความเอียงอยู่ครับมันจะมีความเอียงอยู่นิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้จะต่างกับพวกสตรัทแบบดั้งเดิมแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสครับบายดิ้งนะครับก็คือการไม่ลงสีขอบของเมเปิลท็อปด้านข้างนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยลงเต็มนะครับแต่พอด้านข้างเนี่ยเขาไม่ลงสีมันก็ทำให้เหมือนมีบายดิ้ง
อีกแบบหนึ่งขึ้นมาบายดิ้งโดยที่ไม่ต้องมีวัสดุอื่นแปะเข้าไปนะครับมีการเอาพวกลูกบิดล็อกสายมาใช้นะครับเพราะในยุค ก่อนนั้นเนี่ยอย่างในยุค80นะครับกีตาร์ที่ได้รับความนิยมมากคือกีตาร์ที่เป็นล็อกกิ้งนัทหรือพวกเป็นฟอยล์โลสนะครับซึ่งจะช่วยลดการเพี้ยนจากการใช้คันโยกได้เยอะเลยนะครับฟอยล์โลสเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้กับมือกีตาร์หลายๆคนนะครับมันมีความยุ่งยากในการเซตอัพในการเปลี่ยนสายสายขาดแล้วเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับต่อมาคนก็เลยเริ่มใช้ฟอยล์โลสน้อยลงแล้วก็หันมาใช้คันโยกเทรมโบโลมากขึ้นแล้วก็เลยเริ่มเอาลูกบิดล็อกสายมาใช้นะครับเพราะว่ามันก็ช่วยเรื่องความเพี้ยนของสายได้เช่นกันนะครับจริงๆลูกบิดล็อกสายเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอาจจะว่าผมศึกษากีตาร์เยอะในช่วงนั้นรวมถึงโซเชียลมีเดียแล้วก็โลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาในยุคเดียวกับที่เซอร์บูมขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่าลูกบิดล็อกสายนะครับการทำคอนทัวร์บอดี้สครับบายดิ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยมันโด่งดังมาพร้อมกับกีตาร์เซอร์เวลาที่จะนึกถึงอะไรพวกนี้ก็เลยนึกถึงเซอร์นะครับจริงๆบูทีกีตาร์ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็ใช้อะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเขาก็พัฒนามาด้วยกันนอกจากนั้นเซอร์ยังมีการออกแบบตัว headstock ใหม่นะครับถ้าเราสังเกตพวกกีตาร์สตรัทที่เป็นวินเทจในอย่าง Fender เนี่ยมันจะมี string tree อยู่นะครับเพื่อเพิ่มแรงตึงสายหลังนัดนะครับทำให้เวลาเราเล่นเวลาเราดีดหรือแบบเนี่ยดันสายแรงๆเนี่ยสายมันไม่หลุดออกมาจากนัดในขณะที่กีตาร์พวก Gibson หรือกีตาร์โป่งเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าทำให้องศาของหัวกีตาร์เนี่ยมันเอียงไปข้างหลังนะครับเพื่อเพิ่มแรงตึงสายหลังนัดเช่นเดียวกันแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่ากีตาร์โป่งหรือพวกกีตาร์ Gibson ที่หัวมันมีองศาครับถ้ามันล้มลงไปแบบงายหลังลงอะครับหัวที่เป็นองศาถ้ามันฟาดพื้นก่อนเนี่ยมันจะทำให้หัวมันหักได้นะครับหัวกีตาร์หักคอจะหักได้ในส่วนของ string tree เนี่ยหลายๆคนไม่ชอบดีไซน์ของมันนะผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อเรื่องเสียงด้วยนะครับในยุค80ในกีตาร์ super strat ซึ่งเป็นกีตาร์โมเดิร์นในยุคนั้นก็เริ่มมีการออกแบบ headstock ใหม่นะครับ strat หลายๆยี่ห้อเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ string tree แล้วนะครับแต่ใช้วิธีในการทำหัวกีตาร์ให้มันมีองศาคล้ายๆ Gibson นะครับหรืออย่างกีตาร์หัวแหลม pointy headstock เขาก็ทำให้องศาของหัวเนี่ยมันยาวแล้วก็เอียงกว่าเดิมนะครับเพื่อเพิ่มระยะสายหลังนัดทำให้มันมีแรงตึงมากขึ้นนะครับแต่พอมาเป็นกีตาร์โมเดิร์นในยุคปัจจุบันเนี่ยเซอร์และหลายยี่ห้อเนี่ยเขาใช้วิธีการปาดให้หลังนัดเนี่ยมันมีความลึกลงไปนะครับหัวที่อยู่หลังนัดเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปเพื่อเพิ่มแรงกดแล้วถ้าสังเกตนะครับเสาของลูกบิดแต่ละสายเนี่ยจะมีความสูงไม่เท่ากันนะครับสาย6เนี่ยจะสูงที่สุดและสาย1จะต่ำที่สุดเพื่อให้มันมีองศาในการกดสายลงไปเพื่อทำให้แรงตึงสายหลังนัดเนี่ยมันมีความเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องใช้ string tree ด้วยความที่เซอร์เป็น custom กีตาร์นะครับคือเราสามารถสั่งสเปคได้แต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันเซอร์ก็จะเป็นแบรนด์แรกที่ทำให้เราคุ้นเคยกับไอ้สเปคชีทแบบนี้ครับคือเวลาเราสั่งมาเนี่ยเขาจะแนบสเปคชีทมาด้วยว่ากีตาร์ตัวที่เราสั่งเนี่ยมันมีสเปคเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นฟีเจอร์นะครับเป็นคุณสมบัติของกีตาร์โมเดิร์นที่ผมคิดว่าผมเห็นบ่อยๆในปัจจุบันนะและหลายๆอย่างมากๆผมรู้จักฟีเจอร์เหล่านี้จากกีตาร์เซอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับคงไม่ใช่เซอร์คนเดียวที่คิดคนทั้งหมดนี้ขึ้นมาผมคิดว่ากีตาร์บูทีกีตาร์ไฮเอนด์หลายๆยี่ห้อซึ่งเติบโตและโด่งดังมาพร้อมๆกับเซอร์เนี่ยก็ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันพัฒนานะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีการศึกษาผลิตภัณฑ์ของกันและกันและกีตาร์เซอร์เนี่ยมันก็ได้รับความนิยมนะครับโด่งดังมาผมคิดว่าคู่กับโซเชียลมีเดียผมรู้จักเซอร์ครั้งแรกก็คือจาก YouTube นะครับผ่านมาเกือบ10ปีเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าเราพูดถึงโมเดิร์นกีตาร์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะนึกถึงเซอร์แล้วยี่ห้ออื่นๆแบรนด์อื่นๆก็จะเริ่มทำอะไรที่มันมีความเป็นแบบโมเดิร์นกีตาร์ซึ่งส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เซอร์วางรากฐานเอาไว้มือกีตาร์คนแรกๆที่โด่งดังขึ้นมาจาก YouTube น่าจะเป็น Guthrie Govan นะครับซึ่งภาพจำของ Guthrie ที่หลายๆคนจำได้เนี่ยก็คือใช้กีตาร์เซอร์นะครับแล้วก็เล่นกับแอมป์ Comfort นี่เลยนะครับจาก ChannelBlue Jamstack หรือปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Jamstack Central เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้จักเขาครั้งแรกจากคลิปที่เขา improvise บน backing track ที่ชื่อว่า Larry Carlton Style อะไรประมาณนี้นะครับคลิปนั้นเนี่ย Guthrie ก็เล่นกีตาร์เซอร์นี่แหละสีคล้ายๆแบบนี้ครับเป็น quilt top แบบนี้เลยนะครับคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่เหมือนนะครับตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าโหกีตาร์อะไรมันสวยมากเลยแบบลายมงลายไม้อะไรอย่างเงี้ยสวยแล้วก็เสียงดีมากแต่ต้องบอกว่าส่วนนึงที่เสียงมันดีขนาดนั้นเพราะว่า Guthrie เก่งมากด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผมเริ่มหาข้อมูลเรื่องกีตาร์เซอร์นะครับแล้วก็ผมก็ไปเจอว่าในประเทศไทยก็มีตัวแทนเซอร์แล้วนะครับนะตอนนั้นคือร้านสวิตซ์ซาวนะครับในยุคนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ได้รับความแพร่หลายเท่าไหร่ก็ยังต้องใช้ระบบโทรศัพท์กันอยู่นะครับผมก็เลยโทรไปหาสวิตซ์ซาวนะครับแล้วก็เลยได้แวะเข้าไปได้รู้จักกับพี่พลนะครับถ้าใครได้ดูใน EP ที่ผมได้เป็นพิธีกรแล้วก็ล่ามในงานเวิร์คช็อปของคุณพี่ตอนนะครับก็จะเห็นพี่พลนะที่ไปรับพี่ตอนที่สนามบินกับผมตอนนั้นเนี่ยร้านสวิตซ์ซาวเปิดอยู่ที่ยูเซ็นเตอร์3ย่านนะครับก็เป็นเหมือนห้องเล็กๆเองครับหน้ากว้างสัก3เมตรมั้งลึกสักแบบ2-3 เมตรอะไรเงี้ยพื้นที่แบบ12-13ตารางเมตรไม่ใหญ่เลยครับเป็นร้านเล็กๆแต่พอเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกอีกแบบนึงไม่เหมือนไปร้านดนตรีเลยครับช่วงแรกๆที่ผมไปสวิตซ์เนี่ยผมจำได้ว่าผมยังเรียนอยู่ที่มหิดลนะครับสักปี3ปี4นี่แหละเก็บวิชาไปกับบทแล้วนะครับบ่ายๆก็จะว่างผมก็จะชอบเข้าเมืองนะครับไปสยองไปสยามแล้วก็ไปแวะสวิตซ์ไปนั่งคุยกับพี่พลแล้วก็ลองกีตาร์เซอร์นะครับครั้งแรกที่ผมได้จับเซอร์เนี่ยผมแบบว้าวมากเลยครับผมรู้สึกว่า
เฮ้ยกีตาร์อะไรทำไมมันไม่เหมือนกีตาร์ที่เราเคยจับมาในชีวิตเลยความรู้สึกเวลาจับลงไปเนี่ยครับความรู้สึกที่มือซ้ายสัมผัสกับสายเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันเล่นง่ายไปหมดมันติดนิ้วจะดันสายจะเลกาโต้จะสไลด์มันลื่นไปหมดมันเป็นกีตาร์ที่เหมือนแบบเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วมันก็ทำให้ผมกลับมาบ้านเล่นกีตาร์ที่มีอยู่ไม่สนุกอีกเลยนะครับผมก็เลยอยากได้เซอร์เป็นของตัวเองมากนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเซอร์ยังเป็นบริษัทที่รับทำคัสตอมกีตาร์เป็นหลักนะครับก็คือเราจะสามารถสั่งสเปคของเราได้เลยนะครับโดยที่เขาจะมีไพรซ์ลิสต์นะครับมีแบบใบราคาแล้วก็มีรายการบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกออปชันอะไรได้บ้างเช่นบอดี้เป็นทรงนี้นะไม้หลังอยากได้ไม้อะไรไม้หน้าอยากได้ไม้อะไรคอจะเป็นเชฟอะไรฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอะไรปิกอัพเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าคุณอยากจะสั่งอะไรที่เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีพวกเป็นซิกเนเจอร์ซีรีส์แล้วครับหรือเป็นอาร์ติสต์สเปคอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสั่งกีตาร์ที่เป็นสเปคเหมือนเรบบิชได้หรือสกอตต์แฮนเดอร์สันได้ซึ่งเป็นมือกีตาร์ที่ใช้เซอร์มาอย่างยาวนานในตอนนั้นเนี่ยกัตทรีโกเวนเองก็ยังไม่ได้มีเป็นอาร์ติสต์สเปคเป็นของตัวเองเลยนะครับถ้าอยากได้อะไรประมาณกัตทรีเนี่ยเราก็จะต้องเลือกสั่งนะครับผมก็อยากได้อะไรที่เป็นแบบประมาณกัตทรีครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะสั่งเป็นคัสตอมนะครับช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมน่าจะอยู่สักปี3ปี4อะไรเงี้ยเวลาว่างนี้ก็เลยไปสอนนะครับสอนที่ยามาฮ่าอะไรเงี้ยเพื่อเก็บเงินจะสั่งเซอร์นะครับระหว่างนั้นก็ทำกันบ้านไปว่าเราอยากจะได้สเปคแบบไหนนะครับไปสวิตซ์ซาวด์แทบจะทุกอาทิตย์เลยหลังจากที่เก็บเงินมาสักน่าจะมีร่วมๆปีครับแล้วก็เริ่มตกผลึกว่าเราอยากจะได้สเปคประมาณไหนนะครับผมก็เลยเริ่มร่างสเปคขึ้นมานะครับโดยที่ปรึกษากับพี่พลนี่แหละแล้วถ้ามีอะไรที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยพี่พลก็จะเมลคุยกับทางเซอร์ให้นะครับเพราะถึงแม้ว่าทางเซอร์เนี่ยจะมีสเปคลิสต์มาให้นะครับมีออปชันมาให้ว่าเราสามารถสั่งอะไรได้บ้างเลือกอะไรได้บ้างแต่มันก็จะมีการจับคู่ของอะไรหลายๆอย่างเช่นไม้ลำตัวนี้กับไม้คอนี้มันจะไม่เข้ากันซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเซอร์เขาก็มีข้อมูลอยู่ประมาณนึงนะครับจากประสบการณ์ที่เขาลองทำมาทำให้ลูกค้าต่างๆมากมายแล้วก็ฟีดแบคที่ได้มาว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งก็ตกผลึกมาว่าสั่งออปชันประมาณนี้แล้วกันผมก็มองว่าเฮ้ยไหนๆก็สั่งแล้วจัดไปเมาให้สุดไปเลยตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มจากการที่ผมไปชอบกัตทรีกอลแวนนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะสั่งอะไรที่มันคล้ายๆเขานะครับเริ่มจากทรงกีตาร์นะครับผมสั่งเป็นทรงนี้ก็คือเป็นทรงสแตนดาร์ดนะครับทรงบอดี้มาตรฐานของทางเซอร์นะครับก็จะมีความเป็นสตรัทนะครับมีดับเบิลคัทนะครับมีเวลสองด้านนะครับในส่วนของบอดี้นะครับลำตัวของกีตาร์เนี่ยผมเลือกเป็นบาสวูดนะครับก็เลือกตามกัตทรีกอลแวนเลยจำได้ว่าตอนนั้นคือเราดูสเปคของกัตทรีมาแล้วในส่วนไม้หน้านะครับผมก็อยากได้ Quilted Maple Top นะครับ Quilted Maple เนี่ยมันก็เป็น Figure Maple Top อันหนึ่งนะครับคือเป็น Maple Top ที่มันมีลวดลายนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เฟรมนะครับถ้าเฟรมเนี่ยลายมันจะเป็นริ้วๆเหมือนไฟนะครับแต่ Quilted Maple เนี่ยริ้วมันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็เป็น Quilted Maple Top แล้วก็ในตอนนั้นนะครับเรายังจะขอเขาดูลายไม้หน้าที่จะเอามาใช้บนกีตาร์เราได้นะครับโดยเขาจะเลือกไม้หน้ามา3แผ่นนะครับแล้วก็เอาน้ำรูปเพื่อให้เราเห็นรูปลายลวดลายของเมเปิลนะครับแล้วก็ส่งเมลมาให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้อันไหนนะครับก็จำได้ว่าส่งมา3รูปเนี่ยผมก็เลือกมาอันหนึ่งสุดท้ายก็มาเป็นไม้ชิ้นที่อยู่บนกีตาร์ของผมตัวนี้ในส่วนของคอนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่สั่งเนี่ยมันเพิ่งจะมีออปชันใหม่ก็มานะครับก็คือโอกรอดเมเปิลเน็กนะครับคือในยุคนั้นเนี่ยเบคเมเปิลหรือการที่เอาไม้ไปอบในเตาอบเนี่ยมันยังไม่ได้มีความนิยมอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เซอร์เริ่มทำแล้วนะเขาจะใช้คำว่า vocalize อะไรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่มันจะมีอีกสเปคนึงซึ่งราคาแพงกว่าตอนนั้นผมคิดว่าแพงกว่ามันก็น่าจะดีกว่าเนาะเราก็เด็กๆผมก็เลยเลือกออปชัน oak growth maple neck นะครับ oak growth maple neck เนี่ยก็คือเขาจะไปเอาไม้ maple ที่เขาเหมือนกู้ซากขึ้นมาจากลำธงลำธารแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไม้ maple อายุเป็นร้อยๆปีที่กู้ขึ้นมาซึ่งไม้เก่าที่อายุมากๆเนี่ยมันก็จะแข็งแรงกว่าไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็คงให้เสียงแบบนึงนะครับซึ่งทางเซอร์เขาก็บอกว่ามันดีกว่านะครับในยุคนั้นนะแล้วก็ในส่วนของเชฟคอนะครับผมอยากได้คอที่มันค่อนข้างอ้วนนะครับผมก็เลยเลือกเชฟคอนะครับเทปเปอร์ที่เขาเรียกว่า even C fat นะครับซึ่งมันก็จะเป็น C shape แต่มีความอ้วนกว่าหนากว่าสตรัทในยุคนั้นพอสมควรในส่วนของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับณตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีออปชันที่สามารถเลือกเป็น Brazilian Rosewood Fingerboard ได้ผมก็เลยเลือกเป็น Brazilian Rosewood มานะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับทั้งสเปค Oak Growth Maple Neck และ Brazilian Rosewood Fingerboard เนี่ยมันก็ถูกยกเลิกไปนะครับแล้ว Brazilian Rosewood เนี่ยก็ถูก Citesเพิ่มระดับการควบคุมขึ้นไปอีกนะครับไซเตสเนี่ยเป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลทั้งพืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับเขาก็เลยมีบทบาทที่จะเข้ามาควบคุมดูแลพันไม้ด้วยแล้วบราซิลโรสวูดเนี่ยมันเป็นไม้ที่ถูกอนุรักษ์ตั้งแต่ประมาณปี1970แล้วนะครับในช่วงก่อนนั้นเนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจอเมริกากำลังโตนะครับเขาก็ไปหาแหล่งไม้ที่อยู่ใกล้อเมริกาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งหลายทางอเมริกาก็เลยเลือกลงทุนที่จะไปพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งหลายที่ประเทศบราซิลนะครับเพราะบราซิลเนี่ยมีป่าอยู่เยอะนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยลงทุนไปตั้งโรงงานอยู่กลางป่าอเมซอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้โลสูตรสายพันธุ์บราซิลหรือ Brazilian Rosewood เนี่ยก็จะถูกเอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆของโลกเยอะมากในช่วงยุคประมาณแบบ30 40 50 60อะไรเงี้ยแม้กระทั่งน้ำหอมอย่าง Chanel No. 5ก็เป็นน้ำหอมที่สกัดขึ้นมาจากน้ำมันของไม้ Brazilian Rosewood เนี่ยครับจนกระทั่งปี1990เนี่ยรัฐบาลบราซิลรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะไม่งั้น Brazilian Rosewood สูญพันธุ์แน่นอนเค้าก็เลยเริ่มต้นการสั่งห้ามตัดแล้วก็เริ่มอนุรักษ์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอไซเตสเริ่มควบคุมเรื่อง Brazilian Rosewood เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม้ Brazilian Rosewood ทุกชิ้นที่ถูกใช้บนเครื่องดนตรีจะต้องมีใบพาสปอร์ตหรือเป็นเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ว่าไม้ Brazilian Rosewood ชิ้นนั้นเนี่ยถูกตัดเมื่อไหร่โดยใครและถูกซื้อขายส่งต่อผ่านมือใครมาบ้างปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นครับเพราะว่าพอกฎนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะมีไม้ Brazilian Rosewood จำนวนมากที่ไม่มีการบันทึกประวัติเอาไว้และไม้ Brazilian Rosewood ทั้งหมดที่ไม่มีการบันทึกประวัติเอาไว้อย่างละเอียดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะออกพาสปอร์ตแล้วก็ส่งข้ามประเทศได้นะครับทั้งเซอร์และกีตาร์แบรนด์อื่นๆก็เลยต้องยกเลิกการเอา Brazilian Rosewood มาทำเป็นชิ้นส่วนบนกีตาร์เป็นออปชั่นบนกีตาร์นะครับหลังๆเราก็จะเห็นว่ายังมี Brazilian Rosewood ใช้อยู่นะแต่ว่าขายได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับส่งออกพรมแดนอเมริกาไม่ได้ส่วนกีตาร์ตัวไหนที่มี Brazilian Rosewood เป็นส่วนประกอบนะครับและสามารถส่งออกจากพรมแดนอเมริกาไปประเทศต่างๆในโลกรวมถึงไทยได้เนี่ยก็จะต้องมีพาสปอร์ตของไม้ Brazilian Rosewood ชิ้นนั้นแนบมาด้วยผมก็เคยมีกีตาร์อยู่ตัวนึงนะครับเป็นยี่ห้อ Don Grosch ซึ่งใช้ Brazilian Rosewood เป็น Fingerboard นะครับแล้วก็ตอนที่ได้กีตาร์ตัวนั้นมาเนี่ยก็มีพาสปอร์ตของ Brazilian Rosewood เนี่ยแนบให้ในกล่องด้วยนะครับนอกเรื่องไปเยอะนะครับกลับมาที่เซอร์ตัวนี้เนาะเฟร็ดครับตอนนั้นเนี่ยเซอร์น่าจะเป็นบริษัทแรกๆเลยที่เอาสแตนเลสเฟร็ดมาใช้แล้วได้รับความนิยมนะครับจากการหาข้อมูลนะครับผมก็ได้รู้ว่าเฟร็ดสแตนเลสเนี่ยมันจะสึกยากกว่าเฟร็ดนิกเกิลมากนะครับเพราะสแตนเลสเป็นโลหะที่แข็งกว่านิกเกิลสายกีตาร์เป็นนิกเกิลเนาะเฟร็ดกีตาร์โดยทั่วไปก็ใช้นิกเกิลนะครับสายที่เป็นนิกเกิลกับเฟร็ดที่เป็นนิกเกิลเนี่ยมันมีความแข็งพอๆกันเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสึกทั้ง2ฝ่ายสายเนี่ยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันสึกหลอไปเราก็เปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เฟร็ดถ้ามันสึกไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันและการเปลี่ยนเฟร็ดมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าการเปลี่ยนสายพอผมรู้ว่าเฟร็ดสแตนเลสเนี่ยมันแข็งกว่านิกเกิลแล้วมันสึกยากกว่าผมก็เลยลองสั่งเฟร็ดสแตนเลสเลยครับก่อนที่จะสั่งนะครับผมก็มีโอกาสได้ลองกีตาร์เซอร์ที่มีเฟร็ดสแตนเลสตัวที่อยู่ที่ร้านสวิสซามาแล้วหลายตัวเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เล่นสนุกดีนะก็เลยลองสั่งเฟร็ดสแตนเลสมาที่หัวกีตาร์นะครับก็ผมสั่งเป็นแมชชิ่งเฮดสต็อกนะครับก็คือเป็นแปะควิลเมเปิลมาที่หัวเหมือนกับตัวแล้วก็ตัวพวกดอทบนคอเนี่ยตอนนั้นก็มันมีให้เลือกได้หลายอย่างนะครับมันก็มีทั้งอันนี้เนี่ยเป็น Mother of Pearl นะครับหรือเป็นเหมือนเปลือกหอยมุกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแบบเป็นอะบาโลนนะครับหรือหอยเปาฮื้อซึ่ง Mother of Pearl เนี่ยมันจะออกขาวนะครับซึ่งไอ้ตรงโลโก้ตรงหัวเนี่ยเป็น Mother of Pearl เหมือนกันถ้าอะบาโลนมันจะออกเขียวๆหน่อยแล้วก็เขาเตือนกันว่าพอมันเขียวเนี่ยบางทีมันมองยากนะผมก็เลยเลือกเป็น Mother of Pearl เป็นขาวนะครับก็ในส่วนของพวกฮาร์ดแวร์อื่นๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์ตัวปิกอัพมันเนี่ยผมก็เลือกเป็นฮัมซิงฮัมเรียนแบบ Guthrie Govan เลยเซอร์เนี่ยมีปิกอัพให้เลือกไม่เยอะเท่าปัจจุบันนะแต่ก็เยอะพอสมควรในยุคนั้นซึ่งผมไม่คุ้นเคยกับปิกอัพเซอร์ผมก็เลยคุยกับทางพี่พลให้พี่พลช่วยเลือกให้นะครับปิกอัพตัว Neck เนี่ยเป็น DSV นะครับตัวมิดเนี่ยเป็นซิงเกิลคอยล์เป็น60นะครับแล้วก็บริดเนี่ยเป็น DSH Plus นะครับซึ่งผมก็บอกพี่พลว่าผมอยากได้ปิกอัพที่มันไม่ได้ไฮเอาท์พุตมากนะครับก็ได้เป็นเซตนี้ออกมาแต่พอมันเป็นคัสตอมกีตาร์ใช่ไหมครับผมก็อยากจะให้มันพิเศษกว่านั้นนะครับอยากจะทำเสียงได้หลายแบบผมก็เลยสั่งไวลิ่งเป็นแบบที่ผมต้องการนะครับ Selector 5ทางเนี่ยผมสั่งให้เขาไวลิ่งจากโรงงานมาเลยเนี่ยเป็นแก๊กบนสุดเนี่ยเป็นเน็คฮัมเบอร์เกอร์นะครับแก๊กที่2เนี่ยเป็นฮัมเบอร์เกอร์ผสมกับซิงเกิลคอยล์ตัวมิดเดิลนะครับแก๊ก3เป็นฮัมเบอร์เกอร์2ตัวคู่กันนะครับแก๊ก4เป็นฮัมเบอร์เกอร์ตัวบริดผสมกับซิงเกิลคอยล์ตัวกลางนะครับแก๊ก5เป็นฮัมเบอร์เกอร์ตัวบริดนะครับและมีพุชสวิตช์ครับที่สามารถสปริตคอยล์ได้โดยไอ้สวิตช์พุชแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นพุชพูลคือกดลงแล้วดึงขึ้นใช่มั้ยครับอันนี้เป็นพุชกดลงไปครั้งแรกมันจะเด้งขึ้นมานะครับพอกดลงไปอีกทีมันก็จะล็อกกลับเข้าไปในตำแหน่งแรกนะครับซึ่งยุคนั้นก็ลองเหมือนกันครับไม่เป็นออปชันที่เขามีให้ลองแล้วผมไม่เคยเห็นในกีตาร์อื่นนะครับผมก็เลยลองดูด้วยการไวลิ่งแบบนี้มันทำให้ผมได้ทั้งหมด10เสียงด้วยการจากกีตาร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูตอนลองเสียงอีกทีนะครับ1วอลลุ่ม1โทนนะครับผมสั่งเป็นสปีดน็อปอันนี้ก็ต่างจากตัวของ Guthrie Govan นะครับเพราะตัวของ Guthrie Govan เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นโดมน็อปที่เป็นเล็กนะครับแล้วก็บิดเนี่ยเป็นโกโต้510นะครับส่วนสุดท้ายที่เลือกนานที่สุดเลยคือสีครับผมจำได้ว่าผมลังเลมากๆอยู่2สีนะครับเพราะว่าตัวของ Guthrie ที่ผมชอบมากๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็น Root Beer นะครับสี Root Beer กับอีกสีหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือเบงกอลและสุดท้ายผมก็เลือกเป็นเบงกอลครับคือสีเนี้ยคือเหมือนเป็นสีของแบบลายเสือเบงกอลครับถ้าเป็น Root Beer ที่ Guthrie ใช้เนี่ยมันจะเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคที่ผมเลือกมาทั้งหมดนะครับเป็นตัวนี้สุดท้ายก็สั่งครับมาจำไปแล้วก็น่าจะรออยู่หลายเดือนเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ได้มันมาครับ
ีนี้เสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าครับต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกับแอมป์คอนฟอร์ตตัวนี้เลยนะครับจะได้มาร่วมระลึกถึงซาวด์กีตาร์ยุคปี2010กันนะครับทีนี้ต้องบอกนิดนึงว่าคอนฟอร์ตตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอมป์ชานเอลเดียวนะครับแอมป์ชานเอลเดียวเนี่ยก็คือไม่มีชานเอลครีนไม่มีชานเอลแตกนะครับมันมีแค่ว่าถ้าเราเร่งเกณฑ์เยอะๆมันก็แตกถ้าเราลดเกณฑ์ลงมันก็คลีนนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดในใจมันก็ลำบากสิครับใช่ครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกครับนั่นคือข้อจำกัดของมันแต่ว่าข้อดีของมันคือแอมป์ชานเอลเดียวเนี่ยวงจรมันจะค่อนข้างเรียบง่ายนะครับการทำงานของมันก็เลยจะเรียบง่ายนะครับเสียงเข้ามาขยายปุ๊บ EQ แล้วก็ส่งออกไปเลยไม่ต้องไปผ่านส่วนของวงจรที่จะมีการสับชานเอลหรืออะไรแบบนี้นะครับเสียงที่ได้ออกมามันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนึงของแอมป์ชานเอลเดียวนะครับส่วนตัวที่ผมเจอนะครับผมก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตอบสนองต่อการเล่นได้ดีนะครับตอบสนองได้เร็วมากๆนะครับอุปกรณ์เซตนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาตามหานานเหมือนกันนะเพราะอย่างแอมคอนฟอร์ตเนี่ยนอกจากกัตทรีโกแวนแล้วศิลปินแทบจะทั้งเซตเลยของ Blue Jam Stack ณยุคนั้นนะครับก็ใช้แอมคอนฟอร์ตกันเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนที่ถ่ายคลิปในยุคนั้นนอกจากศิลปิน Jam Stack Central นะครับก็จะมีโจซัตเรียนี่ก็ใช้คอนฟอร์ตริชี่โคเซนก็ใช้เกรกฮาวก็ใช้พอลคิวเบิร์ตก็ใช้ในยุคประมาณปี2000กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่ผมรู้จักคอนฟอร์ตได้ไม่นานบริษัทคอนฟอร์ตก็เจ๊งไปนะครับกว่าผมจะตามหาหัวนี้มาได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นเดี๋ยวไว้ผมมาเล่าเรื่องมหากาพย์ตำนานแอมคอนฟอร์ตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆในคลิปของ Jam Track Central ที่ Guthrie ถ่ายเนี่ยเขาใช้คอนฟอร์ตรุ่น Hellcat นะครับแต่จากการหาข้อมูลนะครับผมก็จะเจอว่าแอมที่ Guthrie เอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือรุ่น MK50 รุ่นนี้นะครับการใช้งานแอมชานเอลเดียวเนี่ยผมก็จะปรับเสียงเป็นเสียงแตกเหมือนเล่นริทึมไว้ครับแล้วถ้าเราอยากให้มันคลีนเราก็รีวอลูมลงครับก็จะคลีนขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันแตกสะใจกว่านี้นะครับเราก็อาจจะหาโอเวอร์ไดรฟ์สักก้อนบูสต์เข้าไปเป็นเสียงโซโล่หรืออย่างใน MK50 ตัวนี้นะครับมันก็จะมีวงจรบูสต์อยู่ในตัวทำให้เกณฑ์มันเพิ่มขึ้นไปได้นะครับไอเดียในการใช้งานแอมชานเอลเดียวเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมเอามาถ่ายเป็นอีกคลิปใน16 Daily นะครับนะครับยังไงขอเวลาทำหน่อยแอมที่สร้างประวัติศาสตร์ล็อกแอนด์โรลหลายๆตัวมาเนี่ยก็เป็นแอมชานเอลเดียวเหมือนกันนะครับที่เราคุ้นๆกันเลยก็คือมาแชลเพล็กซี่นะครับก็ชานเอลเดียวบิดให้สุดแล้วมันจะแตกเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับอันนี้เป็นปิกอัพตัวเน็กนะครับฮัมบักเกอร์แล้วผมสามารถที่จะสปิทฮัมเบอร์เกอร์ในแค่เป็นซิงเกิลคอยได้นะครับก็จีนิดนึงนะครับเรื่องปกติของซิงเกิลคอยเพราะว่าอันนี้แอมมันเป็นชานเอลเสียงแตกแต่รีวอลูมมาอยู่นะครับทำบักเกอร์ติงก็คอยผมรู้สึกว่าเลเวลความดังเนี่ยมันไม่ได้โดดกันมากนะครับสุดท้ายสั่งมาก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับซิงเกิลคอยผมก็ใช้เป็นฮัมมากกว่านะครับแจ็คต่อมานะครับเป็นปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์เน็กบวกกับซิงเกิลคอยมิดเดิลนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสปลิตให้ตัวในพิกอัพเนี่ยเป็นซิงเกิลคอยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซิงเกิลคอยเน็กบวกกับซิงเกิลคอยมิดเดิลนะครับอันนี้ก็จะนึกถึงความเป็นสตรัทขึ้นมาเลยนะครับแบบแก๊กต่อมานะครับตรงกลางก็จะเป็นฮัมเบอร์เกอร์2ตัวคู่กันนะครับ
ลดโทนลงมาหน่อยนะครับแล้วก็สามารถสปลิตคอยได้กลายเป็นซิงเกิลคอยในการซิงเกิลคอยบริดจ์นะครับและแก๊งต่อมานะครับก็เป็นซิงเกิลคอยตัวมิดนะครับกับฮัมเบอร์เกอร์ตัวบริดจ์นะครับสปลิตคอยได้นะครับก็จะเป็นซิงเกิลคอยตัวมิดกับซิงเกิลคอยตัวบริดจ์นะครับแก๊งสุดท้ายนะครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์ตัวบริดจ์นะครับสุดท้ายนะครับผมสามารถสปลิตคอยล์ซิงเกิลคอยล์ตัวบริดจ์ได้นะครับแล้วถ้าผมเปิดวอลลุ่มขึ้นมานะครับมันก็จะกลายเป็นเสียง distortion นะครับเสียงแตกจากนะครับแก๊กผสมนะครับตัวฮัมเบอร์เกอร์เน็กกับซิงเกิลคอยล์มิดฮัมเบอร์เกอร์คู่กัน2ตัวนะครับในกระบิดแก๊กต่อมานะครับฮัมเบอร์เกอร์ตัวบริดจ์นะครับกับซิงเกิลคอยล์ตัวมิดนะครับทีนี้ลองสปลิตคอยดูนะครับอันนี้เป็นซิงเกิลคอยตัวบริดจ์นะแก๊กผสมนับซิงเกิลคอยบริดจ์กับซิงเกิลคอยตัวมิดนะครับ
ล้วก็ซิงเกิลคอยล์เน็กกับซิงเกิลคอยล์บริดจ์นะครับซิงเกิลคอยล์ตัวเน็กกับซิงเกิลคอยล์ตัวมิดนะครับและสุดท้ายนะครับซิงเกิลคอยล์ตัวเน็กนะสุดท้ายผมชอบเสียงนี่สุดครับตัวฮัมเบอร์เกอร์ตัวบริดจ์นะครับชาวร็อกหลังจากที่ได้เป็นเจ้าของมาร่วม10ปีนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกเลยกับกีตาร์เซอร์เนี่ยคือกีตาร์เซอร์เป็นกีตาร์ที่มีความคัตทรูหรือว่าพุ่งเสียงจะพุ่งออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแอทแทคชัดหัวโน้ตที่ดีออกมาเนี่ยจะชัดมากนะครับผมเคยคิดว่ามันอาจจะมาจากสแตนเลสเฟรตนะครับทำให้แอทแทคของโน้ตหัวของโน้ตเนี่ยมันมีความชัดแต่เท่าที่ได้ลองเซอร์ที่เฟรตเป็นนิกเกิลเนี่ยก็ยังมีความชัดมีความเด้งมีความคัตทรูแบบนี้อยู่ผมคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเซอร์มากกว่าแต่อย่างกีตาร์ตัวนี้ด้วยความที่ไม้มันทำมาจากบาสวูดนะครับโทนเสียงของบาสวูดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโลไม่ค่อยมีไฮครับมีกลางๆเป็นก้อนๆแห้งๆเนื้อๆนะครับฮาร์โมนิกไม่ค่อยฉ่ำมากเพราะฉะนั้นเทียบกับสตรัทที่บอดี้เป็นเอลเดอร์เนี่ยเอลเดอร์มันจะมีย่านต่ำกับย่านแหลมนะครับย่านเสียงต่ำกับย่านเสียงแหลมเนี่ยที่เยอะกว่าและมิดจะค่อนข้างสกูปแต่ว่าไอ้ตัวบาสวูดเนี่ยต่ำกันแล้วมันจะไม่ได้เยอะนะครับโลกับไฮเนี่ยมันจะเหมือนคัดออกไปแล้วก็มีย่านเสียงกลางมาแน่นๆตรงกลางนะครับคิดว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่มือกีตาร์สายกีตาร์ฮีโร่หรือฟิวชั่นชอบใช้บาสูดกันนะครับเพราะย่านความถี่เสียงมันอยู่ในย่านมิดพอดีมันทำให้ได้ยินเสียงกีตาร์ค่อนข้างชัดนะครับช่วงที่ผมได้กีตาร์ตัวนี้มาสักประมาณ5ปีแรกเนี่ยตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะครับแน่นอนว่ามันเล่นสนุกแล้วก็เหตุผลที่2คือสแตนเลสเฟรตมันไม่สึกครับผมก็เลยจะซ้อมกีตาร์กับตัวนี้บ่อยที่สุดนะครับนั่งไล่สเกลนั่งอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็เจอว่ามันไม่สึกจริงครับตอนนี้ในกีตาร์มันอายุเกือบ10ปีแล้วนะครับแต่ผมส่องเฟทดูเนี่ยมันแทบจะแบบไม่มีรอยของการสึกหลอไปเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยผมจะไปอินกับกีตาร์ที่บอดี้เป็นเอลเดอร์มากกว่านะครับเล่นตัวนี้น้อยลงแต่ก็ยังหยิบมาเล่นบ้างอยู่เรื่อยๆนะครับนอกจากความพุ่งแล้วก็ความชัดของเสียงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เซอร์แล้วก็รวมถึงกีตาร์โมเดิร์นอื่นๆมีแล้วก็แตกต่างจากกีตาร์วินเทจนะครับก็คือความสะอาดของเสียงเวลาเราเล่นนะครับอย่างเวลาเราเล่นพวกคอร์ดนะครับผมจะรู้สึกว่าโน้ตทุกโน้ตที่เล่นเนี่ยหางเสียงมันนิ่งครับพิชมันนิ่งนะครับไปอย่างเงี้ยทุกสายเลยในขณะที่กีตาร์พวกวินเทจอย่างพวก Fender เนี่ยพอเราเล่นไปเนี่ยพิชหรือระดับเสียงของแต่ละโน้ตอ่ะมันจะมีการม้วนนะครับมีการม้วนและบิดไปนิดนึงซึ่งมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะครับการที่พิชมันบิดไปหรือเพี้ยนไปหลังจากที่เล่นไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเสียงแบบนึงซึ่งผมมองว่านั่นคือเสน่ห์ของกีตาร์วินเทจนะครับเสน่ห์ของ Fender คือเหมือนมีคอรัสผสมอยู่ในเนื้อเสียงอยู่ประมาณนึงนะครับแต่พอเป็นกีตาร์โมเดิร์นกีตาร์สมัยใหม่เนี่ยเสียงมันจะมีความนิ่งครับมันจะไม่ม้วนนะครับชัดวิ่งไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเบาลงโดยที่พิชแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเอกลักษณ์ของกีตาร์โมเดิร์นในความรู้สึกของผมนะครับในส่วนของคอที่เป็นโอกรอสเมเปิลเน็กนะครับอย่างที่บอกว่าสั่งเป็นสเปคนี้ไปไม้เก่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมน่าจะไขคอไปแค่ 2-3 ครั้งเองครับคอมันแทบจะไม่ขยับเลยครับไม่ว่าจะอุณหภูมิจะร้อนเย็นหรืออากาศจะชื้นแค่ไหนก็กีตาร์ตัวอื่นของผมเนี่ยไขคอบ่อยกว่าตัวนี้ตัวนี้แทบจะไม่ได้ไขคอเลยครับแล้วจากที่ไล่เล่นกีตาร์ตัวนี้มานานๆนะครับมันทำให้ผมเสียนิสัยไปเหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกหรือสัมผัสที่ได้เวลาเล่นเนี่ยมันต่างจากกีตาร์ยี่ห้ออื่นในยุคนั้นพอสมควรเลยนะครับทำให้ผมเล่นกีตาร์ยี่ห้ออื่นไม่สนุกไปพักนึงเลยจนกระทั่งมาเจอพวกแบรนด์บูติกแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยกีตาร์แบรนด์อื่นๆก็ยกระดับไอ้ความรู้สึกสัมผัสแบบนี้ขึ้นมาได้เยอะแล้วนะครับด้วยการศึกษาคู่แข่งอย่างเซอร์นะครับรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมเจอว่ากีตาร์แบรนด์ต่างๆในปัจจุบันนะครับความรู้สึกในการเล่นสัมผัสที่ได้เนี่ยดีขึ้นกว่า10ปีที่แล้วเยอะมากนะครับแต่เช่นเดียวกับเรื่องของเสียงนะครับเรื่องความรู้สึกในการเล่นก็เป็นรสนิยมเหมือนกันบางคนอาจจะชอบความรู้สึกเวลาเล่นของกีตาร์ยี่ห้อนี้มากกว่ายี่ห้อหนึ่งในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะรู้สึกในทางตรงกันข้ามกันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกับเวลาเราขับรถอะไรเงี้ยครับรถแต่ละยี่ห้อมันก็มีความรู้สึกเวลาขับไม่เหมือนกันแล้วหลายๆครั้งที่ใครบอกว่าอันเนี้ยดีพอเราไปลองเองเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบก็ได้นะครับในเรื่องของเสียงก็เช่นกันนะครับผมก็เจอว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบเสียงของกีตาร์ที่เป็นโมเดิร์นนะครับคือมันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันไม่ถูกกับจริตไม่ถูกกับรสนิยมเพราะเรื่องเสียงเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับถ้าเราชอบเราก็บอกว่าดีถ้าเราไม่ชอบเราอาจจะบอกว่ามันไม่ดีก็ได้
ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกีตาร์ราคาแสนบวกตัวแรกในชีวิตของผมนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าพอเล่นอันนี้มาสักพักเนี่ยก็เสียนิสัยครับและชีวิตหลังจากนั้นก็แสนสาหัสเลยครับมีแต่ความอยากรู้อยากลองกีตาร์ดีๆไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ผมได้ไปเจอกับแบรนด์อื่นๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เจ็บปวดมาเยอะครับซื้อขายๆนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะเอามาคุยให้ฟังกันอีกนะครับปัจจุบันกีตาร์เซอร์นี้ก็ได้รับความนิยมมากๆใครที่เล่นกีตาร์ก็น่าจะมีเพื่อนๆที่อาจจะมีเซอร์อยู่นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปขอเขาลองก็ได้นะครับหรือว่าจะแวะไปที่ Sweet Sound ซึ่งเป็นตัวแทนของเซอร์ในประเทศไทยก็ได้นะครับตอนนี้เขาย้ายไปอยู่แถวทาวน์อินทาวน์นะครับเดี๋ยวผมเอาเว็บลงไว้ให้ในลิงก์นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อไปคุยกับพี่พลก็ได้นะครับว่าขอเข้าไปลองหน่อยอะไรเงี้ยที่ร้านมีเซอร์อยู่แล้วนะครับสนุกดีนะครับได้มานั่งรำลึกอดีตกันหน่อยนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยว EP หน้าเจอกันใหม่ครับ